ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอให้ใบใหญ่ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับในแปลงผมนะครับปุ๋ยตัวหลักที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัว633ขี้ค้างคาวนะครับเมื่อใช้633ขี้ค้างคาวอย่างเดียวเนี่ยใบมันเขียวเข้มขึ้นนะครับอาการขาดธาตุอาหารเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่นะครับขนาดของใบเนี่ยจะขยายได้ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะมาจากสภาพดินของผมด้วยนะครับที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับคือดินลักษณะประเภทนี้นะครับก็คือการดูดซับธาตุอาหารค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยแล้วเราลดน้ำไปนะครับน้ำนะครับสามารถพัดพาธาตุอาหารของเราออกไปได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นมาจากลักษณะดินด้วยนะครับผมก็เลยต้องใช้นะครับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อช่วยนะครับในการทำให้ใบใหญ่ขึ้นนะครับในการทำให้ใบใหญ่ผมก็จะใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับในแปลงผมก็จะใช้สูตร15 15 15นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปนะครับผมก็ซื้อแบบที่เขาแบ่งขายนะปัจจุบันนี้ก็กิโลละ30 บาทนะครับผมก็ซื้อมาใช้นะครับเพราะในแปลงผมนะครับ50 ต้นเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ5 กิโลเท่านั้นนะครับเนื่องจากปุ๋ยเคมีที่ใช้เนี่ยผมใช้ในการเสริมนะครับไม่ได้ใส่ให้เขาในเป็นตัวหลักนะครับตัวหลักผมจะใช้633ขี้ค้างคาวนะอีกสูตรนึงนะครับที่ผมใช้เลยนะครับก็คือเป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับที่จะช่วยให้เขายืดยอดได้ดีนะครับยืดกิ่งยืดยอดได้ดีนั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมนะครับไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มันเยอะมากนะครับอย่างต้นขนาดนี้นะครับผมใส่อยู่ประมาณ 7-8 ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับกำมือนะครับก็ประมาณสัก2 กำมือเท่านั้นนะครับในการใส่นะปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะใส่ปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกรากนะครับให้รากเขาออกมากินปุ๋ยนะครับปลายยอดของเรามันก็จะยืดออกมาได้ยาวๆอย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยทางดินในแปลงผมนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะเลือกใช้ปุ๋ยสูตร15นะครับนี่ปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสูตร15นะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมก็ไม่ได้ฟิกนะครับมียี่ห้อไหนขายผมก็ซื้อยี่ห้อนั้นนะครับใช้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ทุเรียนใบใหญ่นะครับก็คือท่านลองไปใช้นะครับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอดูนะครับอาจจะเป็น15 16 17ก็ได้นะครับก็ทดลองดูนะครับนี่นะครับก็อันนี้ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะเรื่องใบที่มันมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับของผมนะก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็ลักษณะใบเห็นไหมครับนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ข้อป้องมันก็จะยาวๆประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนิ้วกว่าๆนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้กิ่งของเราเนี่ยยาวได้เร็วนะครับทุเรียนนะครับเขาแขวนลูกที่กิ่งนะครับถ้าเราทำกิ่งให้ยาวได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของปริมาณนะครับในเรื่องของการแขวนลูกนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับก็ดูทรงต้นของผมนะครับกิ่งข้างจะค่อนข้างยาวๆนะครับต้นความสูงของต้นอาจจะไม่ได้ยืดสูงมากนะครับผมไม่ได้เน้นให้เขายืดสูงจนเกินไปนะครับผมจะเน้นปลายกิ่งเป็นหลักนะครับก็คือให้กิ่งเขายาวออกมาครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็เลยแนะนำนะว่าให้ใส่ปลายทรงพุ่มนะครับเพื่อล่อให้รากตะขาบเขาออกมาหากินปุ๋ยเคมีที่เราล่อเขาเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้กิ่งมันยาวออกมาได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับต้นนี้นะครับก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ 7-8 ช้อนโต๊ะนะครับก็ไม่ได้กะเกณฑ์นะครับไม่ได้กะเป๊ะๆนะครับผมก็ใส่ไปตามรัศมีทรงพุ่มเลยนะครับคือนี่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มให้จากสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะโรยนะครับโรยประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็1ช้อนนะครับนี่1ช้อนนะครับมันก็จะได้รัศมีประมาณสักแขนนึงนะแขนนึงของเรานะครับแล้วก็ความกว้างที่ผมโรยก็อยู่สักประมาณคืบนึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยในแปลงผมนะก็โรยประมาณคืบนึงนะครับยาวประมาณแขนนึงนะครับใน1ช้อนนะครับปลายทรงพุ่มนะครับก็โรยไปอย่างนี้แหละครับผมก็ไม่ได้กะน้ำหนักอะไรนะครับนี่อันนี้ช้อนที่2นะครับก็โรยต่อเนื่องไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับช้อนที่3ครับแล้วก็เมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเราก็ทำการลดน้ำนะครับ
แต่ของผมนะครับผมจะใช้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับลดทับปุ๋ยของผมนะครับนี่นะครับช้อนที่4นะครับช้อนที่5ครับช้อนที่6ก็ประมาณ7นะครับประมาณนี้นะครับ7ช้อนนะครับนี่นะครับอันนี้คือสำหรับต้นประขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมต้นที่มันมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับเทคนิคนิดนึงนะครับผมจะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์นะครับใส่จากหัวสปริงเกอร์ไปให้เป็นวงรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มตรงจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราจำไม่ได้เดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยทับกันแล้วมันจะกลายเป็นเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์นะครับในแต่ละต้นของผมนะครับก็ปลายทรงพุ่มนะครับโรยประมาณ1คืบนะครับยาวประมาณ1ศอกนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าถามว่าท่านใส่เข้าไปใต้ทรงพุ่มได้ไหมสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับคือประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าใส่เข้าไปใต้ทรงพุ่มเนี่ยมักจะมีอาการเค็มปุ๋ยนะครับมักจะมีอาการเค็มปุ๋ยนะผมก็เลยไม่แนะนำนะครับให้ท่านใส่เข้าไปใต้ทรงพุ่มนะครับแล้วก็สำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับให้ท่านใส่ห่างจากโคนนะครับประมาณ1คืบนะครับก็คือห่างจากถุงชํานะครับเป็นการล่อลากไปนะครับเป็นการล่อลากไปเลยนะครับนี่โอเคนะครับต้นนี้ก็6ช้อนนะครับก็ตามรัศมีเขานะครับตามรัศมีเขาเดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกต้นนึงครับกำลังพุ่งนะครับต้นเล็กนะครับนี่นะก็มาดูใกล้ๆนะครับต้นนี้เห็นไหมครับนี่นะครับดูขนาดใบล่าสุดนะครับดูนี่นะครับเห็นไหมครับเกินฝ่ามือนะครับอย่างที่ผมคุยไปนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับใบมันจะใหญ่ไม่ได้ตั้งแต่ชุดเล็กๆเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมครับใบมันก็จะเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็เขาจะขยายใบออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับทุเรียนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันไม่ได้รวดเร็วทันใจนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ใบมันจะใหญ่เลยได้นะครับมันก็ต้องรอให้เขาสมบูรณ์ครับระบบรากเขาขยายได้ดีก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยกันครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากหัวสปริงเกอร์นะครับต้นนี้นะครับก็โรยมาเลยครับประมาณนี้นะครับแขนหนึ่งนะครับประมาณ1ช้อนนะครับ2ช้อนนะครับ3ช้อน4ช้อน5ช้อนนะครับบางๆนะครับบางๆปลายทรงพุ่มนะครับเดี๋ยวไปชมต้นนู้นบ้างครับนี่นะครับก็ต้นนี้เหมือนกันนะครับการใส่ปุ๋ยของผมเนี่ยก็คือโรยกว้าง1คืบนะครับยาวประมาณ1แขนเช่นกันนะครับมาก็มาเริ่มใส่กันเลยนะครับก็เริ่มจากหัวสปริงเกอร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือของผมเนี่ยมีการคลุมฟางข้าวนะครับผมก็จะใส่ทับฟางข้าวไปเลยนะผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเราลดน้ำทับปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับผมจะแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับลดน้ำด้วยนะลดน้ำทับปุ๋ยไปนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันซึมลงไปในดินนะครับไปถึงรากของเรานะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับมันจะสูญเสียไปได้นะครับมันจะระเหยออกไปได้นั่นเองนะนี่นะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับ50ต้นผมใช้แค่5กิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็6ช้อนเช่นกันนะครับโอเคนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับของผมนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยทุกครั้งผมจะใช้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์เลยนะเพื่อลดทับปุ๋ยพวกนี้นะครับให้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมดเนี่ยเขามีประสิทธิภาพนะครับเขาทำงานนะครับก็คือนำพาธาตุอาหารเข้าไปสู่รากของเรานะครับรากของเราก็จะได้รับธาตุอาหารที่มันครบถ้วนนะครับก็การเจริญเติบโตมันก็จะดีอย่างนี้นะสำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับตัวโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับถ้าท่านปลูกไม่เยอะนะครับผมก็จะมีตัวชุดแบ่งจำหน่ายอยู่นะครับในราคา139บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะอันนี้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับซึ่งเป็นสินค้าขายดีของผมเลยนะครับส่งมาแล้วทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับข
ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ